มียังนะหนูขอเรื่องมันมีอยู่ว่าปูเทไปเตะบอลแล้วบอกว่าบ่ต้องซื้อกับข้าวเด้อสิลดหุ่นค่ะโอ้โหสิกินอีหยังคะมียังกินวะบ่มีผัดมาม่าก็ได้ผัดมาม่าแม่นครับผัดสนับสนุนนักกีฬานะนักกีฬาเตะบอลเด็กมันต้องกินข้าวเลยผัดมาม่าได้ปะมีผักอยู่ปะผักเอ้ยเอาไปดมอีสุดท้ายเขาก็ต้องเฮ็ดให้เขากินค่ะพี่น้องมาม่าตอน 3-4 ทุ่มแอมก็เฮ็ดกับเขามูเทก็ตากผ่าพี่น้องเอามากี่ห่อเอามามาห่อหนึ่งก็ได้ครับห่อเดียวอิ่มนะห่อเดียวกับไข่ก็ได้อยู่หมูผักเผ็ดเผ็ดไปจ้าไปเฮ็ดมาม่าต่อห่อเดียวเนาะอิ่มอยู่สิแต่ว่าเธอไม่อิ่มหรอกไม่อิ่มเท่าไหร่ไงก็หอมไปเลยกูนึงกระตากผ่านึงกระเฮ็ดกับเขานี่ละค่ะพี่น้องชีวิตครูเฮ่บ่เคยเฮ็ดงานบ้านมู่แอมก็บ่เคยเฮ็ดกับเขาจักเทื่ออยู่น้ำกันแล้วก็ต้องซอยกันว้าวแล้วก็ไปตำพริกกระเทียมค่ะใส่ผงนัวจักหน่อยแล้วก็ตำให้มันละเอียดค่ะพี่น้องใส่มาม่าค่ะไปเฮ้ยโอ้โหใส่เครื่องปรุงนะคะที่เขามาให้ขอให้หมดจืดแน่นอนบอมม่าเผ็ดรอบดึกรอบดึกน้องเนเซลแพ็คมีผักชีพร้อมกินข้าวเคครับเมื่อกี้ต้องกันไหมโอ้กินแล้วไปจ้ะขอบคุณครับมันโคมด้วยจ้ะโอ้โหน้ำคุกด้วยกินขอบคุณครับครับรีวิวดิใครบอกน้ำน้ำเลยเนี่ยคือแสบครับเกินมากไม่เคยกินผักมาแสบปะเนี่ยแกอืมยอดเลยเนี่ยพื้นเนี่ยน้ำคนอื่นวะบอกดีๆนะเอามันมาลูกกันซะว่าเสียบว่าเสียบตรงไหนว่าได้กินแล้วเนาะมาเสียบกันกินให้หมดนะโอเคมือแรงกันให้เสียบครับเสียบเนี่ยมีขาขาเห็ดป่ะเนี่ยบ่ได้ประโยชน์หรอก3วีนึงบ่เอาดอกกินซะกินหลายๆกินให้มันเบิด